วันนี้ก็เป็นวันที่13มิถุนายน2563นะก็ถือว่าเป็นวันเริ่มแรกก็ได้ที่ทำการเปิดศาลาให้ศิษย์ลูกศิษย์ได้เข้ามานั่งในศาลาในการปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังจัดระเบียบให้ความเหมาะสมก่อนที่จะบรรยายให้พวกเราฟังก็แจ้งข่าวดีให้กับพวกเราทุกคนนะสำนักสงฆ์เรานั้นได้รับอนุญาตในการแต่งตั้งให้เป็นวัดสมบูรณ์แบบตามหลักของพุทธศาสนาของกรมพุทธศาสนานะบางคนอาจจะได้ข่าวแล้วแหละเพราะลงในอะไรนะลงใน Facebook ได้ข่าวแล้วก็รับมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญสูงสุดถือว่าลูกศิษย์ก็เป็นบุญเหมือนกันได้ร่วมกันสร้างวัดในครั้งพุทธกาลนั้นก็มีเศรษฐีที่เลื่อมใสพุทธศาสนาก็ได้เชิญนะได้เชิญพุทธเจ้าไปฉันอาหารอยู่ที่บ้านคฤหาสน์ของเศรษฐีนั้นได้อำนวยความสะดวกถวายความสะดวกให้กับพระพุทธเจ้าโดยที่สร้างศาลาริมทางนั้นห่างกันหนึ่งโยชน์นะห่างกันหนึ่งโยชน์จนไปถึงบ้านของเศรษฐีนะจนไปถึงบ้านของเศรษฐีครับครับนี่ไปถึงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ค่าอำนวยความสะดวกนั้นจึงเกิดขึ้นในช่วงพระพุทธเจ้านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วช่วงนั้นวัดนั้นก็เป็นวัดแรกและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้านี้อยู่จำพรรษานานที่สุดมากที่สุดนะมากที่สุดเศรษฐีนี้นี่ได้เอาทองคำพร้อมกับเงินนั้นไปแลกซื้อที่ดินตรงนี้นี่เอามากองสูงเท่ากับหัวเข่าพวกเราพอจะทราบไหมว่าวัดนั้นชื่ออะไรวัดเชตวันวัดเชตวันนั้นแปลออกมาว่าเป็นวัดของท่านเชตท่านเชษฐกุมารเป็นคนที่มีเงินนะแต่ก็ไม่ได้เลื่อมใสนะแต่เห็นคนศรัทธาก็อยากเข้ามานะแต่ไม่เข้ามามีเงินมากเศรษฐีนั้นน่ะสามารถซื้อที่ตรงนี้ได้นะกำลังจะสร้างวัดท่านเชษฐกุมารนี ก็เลยมาขอเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเราขออนุโมทนาด้วยได้ไหมในหนังสือเขียนไว้อย่างนั้นนะครับขออนุโมทนาด้วยได้ไหมบอกท่านเศรษฐีถามว่าอ๋อท่านจะร่วม
ถวายปัจจัยร่วมซื้อที่หรือลดให้หรือเอาเงินมาช่วยนะบอกเปล่าไม่เราไม่ได้ที่จะเอาเงินมาช่วยหรือมาซื้อช่วยยังไงท่านเศรษฐีคิดจะสร้างวัดอยู่แล้วขออนุโมทนาว่าให้ท่านเศรษฐีใช้ชื่อเราได้ไหมท่านเศรษฐีบอกได้ก็เลยใส่ชื่อนั้นว่าวัดอะไรครับวัดเชตะวัดเชตวันเป็นวัดของท่านเชตนี่คือเป็นการสร้างวัดครั้งแรกสร้างด้วยจิตศรัทธาสร้างด้วยความเลื่อมใสแต่อีกคนหนึ่งไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาครั้งกันนู้นก็อาจารย์ได้บรรยายจบไปแล้วก็มันมีผู้ที่อ่านให้พวกเราฟังลงไปใน Facebook ที่เขาไลฟ์ตรงนั้นก็มีท่านรองนะรองชีวิตก็มีพออ้อยอ่านให้พวกเราฟังนะคือคนอยากเป็นเศรษฐีจะต้องทำอย่างไรหัวเรื่องบรรยายแล้วจะทำอย่างไรถึงจะเป็นคนมีเงินถึงจะคนเป็นคนมีโชคนะอาจารย์ได้รวบรวมหัวข้อทั้งหมดนั้นมารวมไว้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในขณะที่เราเกิดมาแล้วนี่นะจะมีเงินมีโชคมีความสุขนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือหนึ่งถ้ามีเวลาถ้ามีปัจจัยถ้ามีเครื่องใช้ไม้สอยที่พอจะทำได้ก็ขอให้พวกเราหนึ่งทำทานสองมีโรงทานสามอำนวยความสะดวกสิ่งเหล่านี้เวลาทำแล้วนี่ก็จะส่งผลนะกลับคืนให้กับพวกเรานั้นเป็นร้อยเท่าเป็นร้อยเท่าทีเยอะมากเยอะมากซึ่งหลายคนก็ประสบผลสำเร็จทำตามอาจารย์ที่อาจารย์เอามาสอนพวกเราส่วนพระท่านสอนไหมสอนเหมือนกันแต่ท่านไม่เอามารวมกันอย่างเรื่องทานท่านก็สอนเรื่องทานโรงทานการให้ทานการให้สังฆทานการให้อาหารพระภิกษุท่านก็สอนแต่ไม่ได้เอามารวมกันไม่ได้บอกอำนวยความสะดวกก็เช่นเดียวกันท่านก็สอนนะทำให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้มันสะดวกขึ้นให้มันง่ายขึ้นการถวายจตุปัจจัยตัวนี้ก็สอนพระสงฆ์ก็สอนเช่นกันแต่แท้ที่จริงแล้วมันต้องรวมกันทั้งหมดจะใครทำทั้งหมดเนี่ยที่รวมกันอย่างนี้เนี่ยถึงจะเป็นคนที่ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองมีโชคนะซึ่งในตำรานั้นซึ่งแปลออกมาว่าเศรษฐีหัวใจเศรษฐีจะทำแบบนี้อาจารย์ก็มาเปลี่ยนหัวจากหัวใจเศรษฐีนั้นเป็นคนเหนือดวงคนเหนือดวงเพราะว่าทำไมถึงเปลี่ยนเพราะความหมายเศรษฐีนั้นคือผู้ที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดเหนือกว่าคนทุกคนเพราะนั้นก็เลยมาใช้ว่าเหนือกว่าคนดีกว่าคนทุกคนมาเปลี่ยนเป็นคนเหนือดวงคนเหนือคนเราจะเหนือกว่าทุกคนเราจะมีเงินเราจะมีโชคเราจะมีวาสนาคือทำอะไรนั้นประสบผลสำเร็จนะเปลี่ยนจากเศรษฐีนั้นเป็นคนเหนือคนคนเหนือดวงนะ
ก็เอามาสอนพวกเรามันต่างกันตรงที่พระท่านสอนเป็นเรื่องๆแต่ของอาจารย์นั้นเอามารวบรวมกันเป็นเรื่องเดียวกันไม่แยกเพราะในตำราที่เขียนไว้เขาก็ไม่ได้แยกเนี่ยอ่านให้ฟังแล้วเขาก็ไม่ได้แยกไม่ได้แยกเพราะฉะนั้นคนจะเหนือดวงต้องทำแบบนี้เนี่ยการปลูกต้นเงินนี่การถวายปัจจัยตรงนี้ปลูกต้นเงินจะปลูกยังไงให้มันส่งผลให้กลับคืนมาหาเรามันก็มีวิธีปลูกมีวิธีทำนี่ก็สอนบรรยายไปหมดแล้วก็จบแล้วเราก็ทบทวนอาทิตย์ก่อนก็ทบทวนให้ฟังแล้วว่าอยากมีเงินอยากอยู่สุขสบายในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้จนเราตายจะทำอย่างไรแต่การทำทุกครั้งอย่าได้เบียดเบียนตัวเองอย่าให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าให้ครอบครัวเป็นทุกข์ในคำสอนนั้นเขียนไว้อย่างนั้นและอาจารย์ก็ทำเช่นนั้นทุกครั้งแล้วก็พอพูดในศาลาทุกครั้งว่าแม้กระทั่งการทำโรงทานทนุถนอมบำรุงพุทธศาสนาก็เหมือนกันอาจารย์จะไม่ทำให้ครอบครัวอาจารย์เดือดร้อนถ้าตราบใดถ้าเราทำให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนแล้วนะมันไม่ส่งผลทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองหรอกเพราะว่าเราจะเป็นทุกข์เคยยกตัวอย่างหลายครั้งเรื่องเงินทำบุญถ้ามีหมื่นหนึ่งควรทำอย่างมากก็50บาทหรือร้อยหนึ่งถ้ามีพันหนึ่งก็หนึ่งบาทมี 4-5,000 นี่ก็ทำสัก10บาท20บาทก็พอแล้วเพราะขณะที่เราทำ10บาท20บาทกับเงินที่เรามีอยู่10,000ก็ดี 5,000 ก็ดีเราไม่เสียดายพอไม่เสียดายแล้วจิตมันบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์แล้วมันก็ส่งผลเลยทำให้เรานั้นเกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นการทำบุญทุกครั้งอย่าได้เบียดเบียนตัวเองอย่าได้เบียดเบียนครอบครัวตัวเองไม่ใช่มีเงินอยู่หมื่นหนึ่งทำ 9,000 บาทนั่นคือทุกเลยเกิดมีอุบัติเหตุเกิดเจ็บป่วยเกิดมีคนใดคนหนึ่งต้องการใช้เงินด่วนถ้าเรานึกถึงเงินที่ทำบุญไป 9,000 บาทนั้นบุญที่จะเกิดขึ้นกับเป็นลบเลยทันทีโอ้เสียดายยังเลยเนาะถ้าเราไม่ทำ 9,000 นี่เอาพอดีพ่อหรือแม่พอดีลูกหรือเมียก็ดีเกิดป่วยกระทันหันเข้ารักษาโรงพยาบาลต้องใช้เงินเกิดความเสียดายเงินตรงนี้ผลบุญที่ทำในวันนั้นขณะนั้นเป็นลบทันทีเลยเพราะฉะนั้นการทำบุญทุกครั้งอย่าได้เบียดเบียนตัวเองอย่าให้ตัวเองเป็นทุกข์และมันจะส่งผลให้กับพวกเราสิ่งที่อาจารย์บรรยายนะก็ใช้หนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือแปลจากพระไตรปิฎกอ้างอิงมาแล้วก็เอามาอ่านให้พวกเราฟังไม่ใช่อาจารย์มาพูดเองทุกอย่างล้วนแล้วเป็นตำราในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกวันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะเข้าเรื่องก็มีหลายคนที่ประสบผลสำเร็จเยอะมากในขณะที่บ้านเมืองเราในขณะนี้เดือดร้อนกันกับลูกศิษย์หลายคนที่สวนทางทำให้ชีวิตความเปลี่ยนแปลงนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับอาจารย์และทำตามที่อาจารย์บอกนะที่ได้บรรยายไปแล้วนะก็ไม่ทราบว่ายังไม่ได้พูดคุยกับลูกศิษย์เลยว่าจะขออนุญาตมาพูดมาเล่าให้ฟังพอจะได้หรือไม่ได้อย่างลูกศิษย์เมื่อคืนนี้อยู่ที่อะไรนะโคราชหรือเปล่า
นี่ยอ้วนๆผู้หญิงอ่ะใช่ไหมอยู่ในนี้หรือว่าอยู่ข้างนอกหรือเปล่าอยู่ไหมถ้าอยู่ยกมือขึ้นเลยคือจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้คือไม่พูดก็ไม่เป็นไรขอแต่แค่ขอยกมือขึ้นมีไหมอยู่ไหมอ๋อขอละใช่ไหมยินดีจะมาเล่าให้เพื่อนเขาฟังได้ไหมว่าที่มาที่นี่นี่มันดีไหมหรือไม่ดีประสบผลสำเร็จไหมยินดีหรือไม่ยินดีมาพูดให้เพื่อนฟังได้ไหมเป็นกำลังใจได้ไหมได้ใช่ไหมเออได้ก็เอามานี่ไม่มีการบอกล่วงหน้าแต่ขออนุญาตก่อนถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะว่ามาฝึกมานั่งสมาธิกับอาจารย์นั้นชีวิตความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไรประสบผลสำเร็จอย่างไรแบบไหนนะก็นั่นแหละก็แนะนำตัวบอกชื่อที่อยู่นามสกุลนะได้นั่งเลยครับเอาสาธุสาธุชื่อสุติมาพรชุกระโทกค่ะอยู่อำเภอคอนบุรีค่ะตอนก่อนที่จะมาหาอาจารย์นี่ไม่มีเงินครอบครัวแตกแยกพอดีได้พี่แกแนะนำมาก็มานั่ง14ครั้งชีวิตก็ดีขึ้นจากที่ครอบครัวอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็เริ่มที่จะหันหน้ามาคุยกันจากที่เงินไม่มีก็เริ่มที่จะมีกินมีใช้แบบมันได้มาโดยที่ไม่คาดฝันนะคะเราคิดว่าเราไม่มีเงินอยู่ดีๆมันก็ได้มาโดยที่ไม่คาดคิดนะคะโอเคนี่ขอบใจมากนะขอบใจมากยังอีกคนหนึ่งก็ดีนะก็ถือว่าอยู่ชลบุรีนี่ไม่รู้จะพูดได้ไหมเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์นะขับรถมานะกับเมียกับลูกนี่ที่อะไรเป็นช่างแบตหรือช่างอะไรซ่อมอะไรแอร์รถยนต์นี่ไม่รู้จะพูดให้เพื่อนๆฟังได้ไหมเป็นกำลังใจได้ไหมได้ก็เชิญนิดหนึ่งนะต้องขออนุญาตก่อนบางทีก็ไม่อยากให้นะถ้าอนุญาตได้ก็มาพูดได้เลยนะเพราะไม่อาจารย์จะไม่พูดเองให้ลูกศิษย์พูดเองเพราะว่าอะไรครับ1พวกเราจะได้เห็น2พวกเราจะได้รู้3ว่ามีตัวตนจริงถ้าอาจารย์พูดพวกเราก็จะไม่เห็นหน้าเห็นตาตัวตนมีจริงหรือเปล่าทําไมพูดลอยๆอย่างงี้ฟังเขาเองครับนะเขามาเป็นลูกศิษย์ได้กี่รุ่งกี่ปีแล้วทำอะไรมั่งเป็นยังไงมั่งเนาะครับกราบคารวะครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านครับผมนายสำริดบุตรวงศ์มีอาชีพเป็นช่างแอร์ซ่อมแอร์รถยนต์ครับก่อนที่ผมเนี่ยจะมารู้จักกับท่านอาจารย์เรืองชัยเนี่ยผมก็มีญาติธรรมคนหนึ่งได้ไปแนะนำให้แฟนว่าลองมาหาท่านอาจารย์ที่อุดรสิเพื่อตัดสัญญากรรมที่เราได้กระทำไว้ที่เราไม่ได้แก้ไขที่เราไม่รู้ครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแย้งในความคิดของผมแล้วก็ในหลักการปฏิบัติของผมคือผมได้รับการถ่ายทอดมาแบบผิดๆก็คือกรรมไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนั้นก็แฟนบอกว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณสักเดือนหนึ่งถึงจะไปผมก็บอกกับแฟนว่าถ้าจะไปก็ไปเลยไม่ต้องรอเป็นเดือนคือก่อนหน้านี้ผมรับทั้งแอร์โรงงานแอร์ตามบ้านแล้วก็แอร์รถยนต์เงินเนี่ยเข้ามาเยอะมากครับแต่ไม่รู้มันหายไปยังไงหมดผมก็สงสัยในตัวของผมเองเหมือนกันว่าผมเกิดจากการ
ผมดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หรือเปล่าแต่ก็ผมไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปกลางค่ำกลางคืนอะไรตรงนั้นคือตัวเลขเนี่ยเข้ามาหลักล้านแล้วมันก็เหลือแต่ตัวเลขคือมีปากมีเสียงกันบ่อยกับภรรยาคือคุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ในที่นี้คือไม่ใช่ว่าถึงกับลงไม้ลงมืออะไรงั้นคือมันเงินไม่มีก็มันก็ไม่เป็นสุขก็ไม่รู้จะทำไงแต่พอได้มารู้จักกับท่านอาจารย์ได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์มันก็เกิดความมหัศจรรย์คือในสิ่งที่เราทำความขัดแย้งในใจของเราเนี่ยมันได้ค่อยๆเลือนหายลงไปในสิ่งที่เราได้รับรู้ถ่ายทอดมาแบบไม่ถูกต้องมันก็เริ่มกระจ่างขึ้นทุกวันเงินที่เคยทำงานแบบหนักๆรับทั้งโรงงานทั้งรถยนต์หน้าร้านคือปัจจุบันเนี่ยผมไม่รับโรงงานไม่รับทำแอร์โรงงานทำแต่แอร์รถยนต์หน้าร้านไม่ต้องนอนดึกคือทำงาน 8:30 บางทีผมก็ปิดร้าน 17:00มันมีเหลือไม่เดือดร้อนดีขึ้นทุกๆวันครับก็อยากจะฝากญาติธรรมทุกๆท่านคือให้คิดบวกปฏิบัติอย่างท่านอาจารย์นำมาถ่ายทอดให้เราคือกลับไปที่บ้านก็ปฏิบัติด้วยครับตรงนี้จะเป็นผลดีกับตัวเราและครอบครัวยังส่งถึงไปถึงลูกหลานแม้กระทั่งพ่อแม่คือมีอยู่เรื่องหนึ่งคือมันเป็นความอัศจรรย์คือฌานสมาธิหรือสมาธิเนี่ยสามารถส่งให้กับลูกเราโดยตรงได้คือผมปรารถนาเลยทีแรกผมมาทีแรกเนี่ยผมปรารถนาให้ลูกผมเนี่ยมีความจำแม่นเป็นที่สุดฉลาดที่สุดเก่งที่สุดสอบได้ที่หนึ่งได้เกรด4คือได้จริงๆครับได้เกรด4ทุกวิชาครับอยากจะฝากญาติธรรมตรงนี้ให้ปฏิบัติอย่าไปสงสัยให้เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ที่ได้นำสิ่งนี้มาถ่ายทอดให้กับเราทุกคนครับครับขอบคุณครับนะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องก็อีกคนหนึ่งก็เหมือนกันถือว่าเกิดสิ่งมหัศจรรย์ก็ว่าได้เกิดขึ้นกับชีวิตและครอบครัวเขาอันนี้ก็อยากให้มาพูดอยู่ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะเป็นตำรวจหรือก็ลูกสาวลูกสะใภ้เหมือนกันนี่ตำรวจนะชันชัยใช่ป่ะซ่อมแอร์รถนี่แอร์รถเหมือนกันนี่ไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหมวันเองอันนี้ยิ่งมหัศจรรย์มากอันนี้เหลือเชื่อมากจนคนทั้งจังหวัดหรือว่าทั้งบริเวณแถวนั้นเนี่ยถือกับตกใจแปลกใจในความเป็นอยู่นะถ้าสามารถมาเล่าให้เพื่อนฟังได้ก็ดีกัลยาณมิตรฟังได้ก็ดีก็จะได้มีกำลังใจสำหรับคนที่มาใหม่ว่ามานั่งสมาธิมันได้จริงไหมมานั่งฌานสมาธิทำให้ชีวิตได้จริงไหมอาจารย์สอนพวกเราอยู่สองเรื่องหนึ่งต้องให้ลูกศิษย์มีเงินทันทีเลยสองให้ลูกศิษย์ไม่ใช่ให้มีเงินให้มีโชคอันนี้อยู่ในหัวข้อเดียวกันมีเงินและมีโชคคือทำอะไรก็สำเร็จสะดวกง่ายสองนั้นให้ครอบครัวมีความสุขทำแค่สองเรื่องนี้สอนมา30 กว่าปีมานี้สอนแค่นี้ใครเป็นลูกศิษย์ต้องมีเงินเลยต้องได้เงินเลยชีวิตต้องมีความสุขครอบครัวก็ต้องมีความสุขด้วยนะไม่รู้ว่าชันชัยจะมาพูดให้เพื่อนฟังได้ไหมถ้ามาได้ก็เชิญนะตบมือให้หน่อย
คือมาขอต่อหน้ากันซึ่งๆนี่แหละถ้าเกิดไม่ก็ไม่นะไม่ว่าอะไรไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปคุยนอกรอบแล้วก็มาบอกไม่เอานะไม่เอาคืออนุญาตก็คืออนุญาตไม่อนุญาตก็ไม่อนุญาตไม่เป็นไรบอกชื่อนามสกุลให้นำก็ขอแนะนำตัวนะครับผมร้อยตำรวจเอกชันชัยสุดาโมกจากราชบุรีนะครับก็ครั้งแรกที่ได้พบอาจารย์นะครับก็ได้การแนะนำจากภรรยาของตำรวจที่ราชบุรีพาภรรยาผมมาก่อนแล้วผมก็ตามมาภายหลังนะครับตั้งแต่ได้มาปฏิบัติกับอาจารย์นะครับแล้วที่บ้านก็ประกอบธุรกิจประดับยนต์นะครับเป็นเครื่องเสียงติดทำแอร์รถยนต์แล้วก็ฟิล์มกองแสงคือพวกลูกชายนะครับแล้วก็พวกบรรดาญาติพี่น้องมาช่วยกันทำนะครับตั้งแต่ที่ได้มาปฏิบัติกับอาจารย์ตั้งแต่ปี61เดือนกุมภาพันธ์วันที่17กุมภาพันธ์จำได้เลยครับก็2ปีฝ่าที่ได้มานี้นะครับจากที่ได้มาก็ธุรกิจการค้าก็ดีขึ้นมาตามลำดับเรื่อยๆและลูกชายคนที่2ก็สอบได้ปลัดอำเภอเป็นอันดับที่8ของประเทศนะครับแล้วก็ลูกสาวคนเล็กก็สอบได้รอบแรกที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์เคมีก็ถือว่าประสบความสำเร็จในช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะครับ 2-3 เดือนที่ผ่านมาร้านอื่นเขาเงียบกันหมดเลยแต่ที่ร้านผมเนี่ยธุรกิจตั้งแต่เช้าเลยมาเข้าคิวมารอกันทำแอร์รถยนต์ติดฟิล์มกองแสงติดเครื่องเสียงอะไรกันมากมายเลยนะครับก็แล้วผมกับภรรยาก็ปฏิบัติหัวค่ำประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยตามอาจารย์เลยนะครับก็นั่งไปจนถึงประมาณสัก4ทุ่มหรือ4ทุ่มครึ่งแล้วช่วงเช้ามืดประมาณตี4นะครับแฟนผมก็ตื่นมาหุงข้าวรอใส่บาตรพระในช่วงตีสี่แล้วตีสี่ครึ่งเราก็นั่งกันจนถึงประมาณสักตีห้าครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่บาตรพระแล้วผมก็เป็นลูกศิษย์พระถ่ายบาตรเดินส่งพระที่วัดด้วยนะครับแล้วช่วงเช้าพอเวลาทำอะไรเสร็จก็ประมาณสัก9โมงก็เข้าไปนั่งอีกประมาณสัก11โมงก็ออกมานะครับก็ปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นกิจวัตรแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือครอบครัวมีความสุขแล้วก็ได้เงินได้ทองอะไรมาอย่างไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครไม่ต้องไปรบกวนใครนะครับก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านก็ถ้าตั้งใจปฏิบัติผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนะครับขอขอบพระคุณครับอันนี้พวกเราก็ได้ฟังแล้วก็เห็นตัวคนด้วยนะแล้วก็เจ้าตัวเขามาพูดเองอาจารย์ไม่ได้พูดการนั่งฌานสมาธินี้ส่งผลค่อนข้างชัดเจนอาจารย์ทำมาก็30กว่าปีแล้วที่สอนลูกศิษย์นะทุกคนประสบผลสำเร็จหมดครับถ้าใครต้องการเงินใครต้องการความสุขที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะก็มาที่นี่ได้ครับสิ่งที่พวกเราจะเตรียมมาก็มีก้นนะถ้าใครมีก้นก็มาที่นี่ได้พร้อมกับชุดขาวนะเตรียมก้นแล้วก็เตรียมใจนะถ้าใครไม่ต้องการเงินไม่ต้องการความสุขเกิดขึ้นภายในครอบครัวก็ไม่ต้องมาแล้วอาจารย์ก็บอกทุกคนเลยว่าอย่าไปชวนถ้าเราดีเราสำเร็จคนอื่นเขาเห็นเขาก็อยากมาด้วยถ้าไปชวนแล้วบางทีนะเขาจะตั้งข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งเวลาพูดแล้วจะทำให้เราเนี่ย
ไม่สบายใจหรือเสียใจอาจารย์จะบอกลูกศิษย์อย่างนี้ทุกครั้งและอาจารย์ก็ยกตัวอย่างทุกครั้งว่าทองคำถ้ามันตกลงไปในโคลนหรือสิ่งที่มันสกปรกเราเอาทองคำขึ้นมาเรามาล้างมันก็เป็นทองคำอยู่ดีวันการโฆษณาก็ดีการชวนเชื่อหรือการชักชวนคนก็ดีถ้าเราทำไม่ได้มันก็ไม่มีค่าให้เราทำได้เราจึงมีค่าเปรียบเสมือนทองนะเราดีชีวิตความเปลี่ยนแปลงเราดีขึ้นคนที่อยู่ใกล้ๆหรือเพื่อนฝูงเขาก็รู้เลยโอ้อันนี้ดีขึ้นเขาแย่ลงเขาก็รู้แน่นอนว่าแย่ลงคือมันปกปิดกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นน่ะอาจารย์สอนอยู่สองเรื่องถ้าใครอยากมีเงินอยากรวยอยากมีความสุขก็เชิญที่นี้ถ้าใครไม่ต้องการว่าอยากมีเงินอยากรวยไม่อยากมีความสุขก็ไม่ต้องมาชัดเจนแล้วแนวทางการสอนก็เอามาจากตำราของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกอ่านให้ฟังตลอดมีหนังสืออ้างอิงตลอดนะไม่ใช่ตำราของอาจารย์เองนะครับและก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนนี้ได้เห็นนะเนี่ยประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนานะครับให้พออ้อยมาอ่านให้ฟังนี่พออ้อยเสียงหวานจับใจเสียงนกกาละเวกนะแล้วก็ให้เขาถ่ายให้ดูว่าเสียงนกมาดูสิเป็นพออ้อนี่จะสอบพออ้อนี่มาหาอาจารย์ในนั่งสอบกี่ครั้งนะถึงจะได้2ครั้งได้เป็นพออ้อแล้วครั้งแรกพี่สาวได้ครั้งที่2นี่น้องสาวได้นะนี่ก็เกิดจากการนั่งทั้งนั้นนะปฏิบัติอ่านได้ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนาตามที่นายวินัยดอนโคตรจันทร์ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดณชุมชนโพสว่างหนึ่งหมู่ที่สองตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนั้นบัดนี้ผู้รับอนุญาตได้สร้างเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์และประกอบศาสนกิจแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อ10แห่งกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาพ.ศ. 2559และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคคลมีชื่อว่าวัดโพธิสว่างสำนักสงฆ์มหานิกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้วัดโพธิสว่างสถิตสถาพรตลอดกาลนานประกาศณวันที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563นายรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะสาธุไปให้กล้องเขาซูมให้ดูหน่อยนะก็เดือนหน้าต้องให้ผอม10กิโลนี่ก็ถือเป็นข่าวดีพวกเราก็ได้ร่วมสร้างวัดด้วยกันจริงๆตรงนี้นี่ไม่ได้คิดจะสร้างวัดนะครับไม่ได้คิดจะวัดเพราะการออกแบบนั้นไม่มีโบสถ์เลยที่นี่คือลูกศิษย์ตามอาจารย์มาก็เลยสร้างเป็น
นึ่งที่พักสองที่ปฏิบัติธรรมนะแท้ที่จริงนี้อาจารย์จะหยุดแล้วล่ะจะเลิกแล้วนะปรากฏว่าลูกศิษย์ตามมามันก็เลยได้กลายเป็นแบบเป็นวัดที่ไม่มีโบสถ์ในพุทธศาสนาแต่เราก็จะขอนะจะขอนะทำหนังสือขอไปนะเขาเรียกว่าเขตส่งเขาเรียกว่าใบอะไรใครรู้จักใบอะไรใบเสมาเขตส่งถ้ามีใบเสมาในเขตส่งนั้นเขาเรียกว่าเป็นเขตอะไรครับอภัยทานครับก็จะทำเรื่องนะทำเรื่องขอตรงนี้เพื่อให้มันสมบูรณ์แบบตอนนี้วัดเราก็เป็นวัดที่ถูกต้องนะถูกต้องตามหลักนะของกรมพุทธศาสนาแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับก่อนนั้นเป็นสำนักสงฆ์ก็เป็นสำนักสงฆ์ที่ถูกต้องเช่นกันของกรมพุทธศาสนาแต่ตอนนี้ยกระดับจากสำนักสงฆ์นั้นขึ้นเป็นวัดเรียบร้อยแล้วครับนะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็แจ้งข่าวดีให้กับพวกเราทราบนะครับก่อนที่จะบรรยายต่อในเรื่องของนิพพานก็จะย้อนไปเรื่องของตัณหานิดหนึ่งตัณหานั้นแปลว่าความอะไรครับความอยากที่อาจารย์เคยพูดไว้ความอยากเพราะความอยากนั้นน่ะถ้าเป็นความอยากที่เป็นกุศลนั้นก็คือเราอยากได้ในสิ่งที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเขาเป็นอะไรครับเป็นทุกข์ถ้าเราไปหยิบฉวยของเขาไปรักขโมยของเขานั้นความอยากตรงนี้สร้างความทุกข์ไหมเพราะเขาสูญเสียของเขาไปนั้นทำให้เขาเกิดความทุกข์นี่ความอยากที่เป็นอกุศลทำให้เกิดความเดือดร้อนแต่ความอยากที่เป็นกุศลล่ะความอยากที่เป็นกุศลก็คือเราอยากเราได้เราอะไรพวกนี้นี่นะมันไม่ทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นมันจึงไม่เป็นทุกข์นะในการทำมาหากินในการประกอบอาชีพก็ดีนะไม่เป็นทุกข์อันนี้คือความอยากนะครับทีนี้มาเข้าสู่เรื่องของนิพพานนะนิพพานนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานความหมายเป็นยังไงหลายคนเข้าใจนิพพานถูกหรือผิดคนไหนเข้าใจนิพพานถูกยกมือขึ้นอ้าวพูดให้ฟังหน่อยนิพพาน อ้าวนิพพานคือการดับทุกข์ทำให้เย็นลงพวกเราตอบอย่างนี้ไหมใครตอบอย่างนี้ยกมือขึ้นใครไม่ตอบอย่างนี้มีไหมยกมือขึ้นโอ้โหลูกศิษย์ทำไมก้มหัวมันมีอะไรอยู่ข้างในก้มหัวไปทำไมใครเห็นด้วยกับคำตอบของพ่อ้อยยกมือขึ้นโอ้ยกมือมาล้อมมาแหลมพออ้อยถอดถูกจริงๆนิพพานคือการดับทุกข์ดับก็คือดับนั่นแหละความหมายมีอยู่วันสามสี่ความหมายนิพพานหนึ่งเลยดับก็คือดับความหมายของการดับคืออะไรมั่งเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังสองความเย็นความเย็นคืออะไรมั่งนะความเย็นคืออะไรมั่งนะแล้วก็มีบางที่เขาเรียกว่าบรมสุขนิพพานคือบรมสุขก็มีนะบรมสุขอันนี้นี่ออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วก็อาจารย์ก็ปริ้นออกมาเลยนะนิพพาน
พระไตรปิฎกนะผู้ศาสนาความเชื่อส่วนบุคคลพระพุทธเจ้าและสุดท้ายรวบรวมก็คือพระราชพรหมมหายานวีระถาวโรเนี่ยอย่างนี้เป็นอย่างนี้วันนิพพานเนี่ยแปลว่าบรมสุขก็ได้บรมสุขบางที่เขาก็แปลบรรยายมาว่าเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์ใครเคยได้ยินเมืองแก้วเมืองสวรรค์มีไหมนิพพานเคยได้ยินไหมครับใครได้ยินว่าไปสู่นิพพานแล้วอยู่บริเวณนี้เป็นบรมสุขได้ยินไหมเคยไหมวิมานแก้วบรมสุขเคยได้ยินไหมเพราะนั้นสามสี่ความหมายนี้เขาบอกใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันและวิมานแก้วก็ดีบรมสุขก็ดีตรงนี้ก็จะบรรยายให้ฟังก็จะพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงดับทุกข์ล่ะเคยได้ยินไหมพวกเราเคยได้ยินดับทุกข์ไหมเย็นล่ะเคยได้ยินไหมนิพพานแปลว่าเย็นลูกศิษย์ตอบด้วยความพร้อมเพียงเสียงดังชัดเจนมากอาจารย์รู้สึกปลาปื้มยินดีใช่ไหมแมวเย็นนะมีเย็นมีดับทุกข์เมื่อนะวิมานแก้วนะบรมสุขตรงนี้มีนะคือแต่ละคนใช้ศัพท์ตรงนี้นี่บรรยายให้คนฟังเข้าใจอย่างที่ว่าใกล้เคียงกันนิพพานไปว่าตายไปแล้วไปเสวยสุขพวกเราเคยได้ยินไหมเคยไหมแต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมว่าตายไปแล้วใช่ไหมครับและนิพพานไม่ตายมีไหมมีไหมใครสามารถพูดและอธิบายให้ฟังได้ยกมือขึ้นเลยครับนิพพานที่ไม่ตายมีไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้ลูกศิษย์มาอ่านให้ฟังเรื่องนิพพานและอาจารย์ก็จะบรรยายจากหนังสือนะครับมาใครจะอ่านอ้อยอีกไหมไม่อ้อยนี้พออ้อยนี้อาจารย์ลืมบอกว่าเขาเป็นคนสอนให้นักเรียนอ่านอะไรนะแล้วก็อ่านแล้วก็พูดอะไรนะแข่งขันของระดับประเทศเนี่ยอะไรเขาเรียกประกวดของระดับประเทศใช้เสียงการอ่านแล้วก็มีการเพราะฉะนั้นต้องไปลดความอ้วนลงนะเขาเป็นอาจารย์สอนที่ส่งประกวดการอ่านหนังสือแล้วก็เรียนสอบนักธรรมและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยพออ้อยเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขาสอบนักธรรมได้ด้วยนะนักธรรมเอกค่ะเนี่ยมีใบด้วยนะจบนักธรรมเอกอันนี้เรื่องจริงนะครับทำไมบางทีอาจารย์ให้เขามาพูดบางทีให้เขามาอ่านให้ฟังแล้วก็วัดที่เขาเกี่ยวข้องอยู่ที่ซาซึงเซานั้นคือวัดอะไรที่เราไปสอบสอบที่เขาจะเป็นสำนักพุทธปกติต้องสอบที่สนามหลวงแต่ชางเซาโรงเรียนที่เรียนพุทธศาสนาที่ไปสมัครสอบที่วัดบางปรงที่ดังๆนะคะวัดบางพรมที่ท่านเจ้าคณะท่านสังฆราชไปนะคะสอบไหลลงเยอะครูก็แต่ครูไม่ค่อยมีเพราะไม่มีใครกล้าสอบมีพออ้อยนี่แหละไปสอบนะได้นักธรรมได้นักธรรมเอกด้วยเนี่ยแล้วก็สอนด้วยเกี่ยวกับผู้ศาสนาด้วยทำไมว่าอาจารย์ถึงให้บางทีเรียกเข้ามาพูดมาอ่านเพราะว่าเขาเรียนและเขาสอบมาด้วยเขาเรียนและเขาสอบมาด้วยแล้วก็เขาสอน
ส่วนการอ่านออกเสียงออกสระพยัญชนะแข่งขันในประเทศไทยเรานี่แหละเป็นของโรงเรียนนะแล้วก็มีสารพันยะพวกอะไรนี่เขาสอนตรงนี้นะแล้วก็มีการสอนให้พูดอะไรนะเรียงความหรือเปล่าเรียงความแบบเวลาจะไปสอบของนักธรรมเด็กก็สอบนักธรรมเตนะมั่งโทแล้วที่โรงเรียนตอนนั้นอยู่เรียนวัดพรหมสุวรรณเด็กก็จะเรียนกับหลวงพ่อแล้วก็เวลาสอบเด็กก็ต้องไปสอบแล้วเวลาเขียนจะไม่ได้เขียนเรียงความธรรมดาถ้าเขียนทางพระเนี่ยต้องเกิดนำเยอะแล้วก็พอเกิดนำเรียบร้อยแล้วก็ทวนหัวข้อจะมีหัวข้อให้บรรยายทำเนี่ยนี่แหละเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเออทำไมต้องเรียกผอ.อ้อยบางทีก็เพราะว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็สอบนักธรรมจนได้รับใบประกาศได้แล้วก็เป็นคนสอนด้วยเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยนะเพราะนั้นพวกเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกพออ้อยบ่อยจังเลยนะเขาเรียนมาก็มีความรู้ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวไม่ใช่ใช้ได้อย่างเดียวนะก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์ไอ้นี่สืบด้วยนะสืบอาจารย์ด้วยโอ้สืบแล้วสืบอีกก่อนจะมาหาอาจารย์นี่ไอ้นี่ไม่ธรรมดานะนะแล้วมันยังไปเปิดหนังสือมาชนกับอาจารย์อีกสืบยังไม่พอเนี่ยไอ้นี่มันร้ายกาจมากเอาหนังสือมาชนว่าอาจารย์นี่พูดถูกไหมบรรยายถูกไหมเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ร้ายกาจมากเนี่ยโดนก้านคอซะหน่อยดีไหมเนี่ยก็พอเขาถามกันนะคะอ่านี่นิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นเนี่ยตรงนี้นะให้เขาฟังตรงนี้เสร็จตรงนี้ใช่ค่ะนี่คำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นถ้าแปลว่าดับต้องหมายความว่าดับแห่งความร้อนคำว่านิพพานโดยพยัญชนะชั้นแรกชั้นที่หนึ่งนั้นแปลว่าเย็นแล้วความหมายชั้นที่สองเลื่อนออกมาเป็นความดับเพราะว่าความร้อนมันดับความหมายชั้นที่สามนั้นเลื่อนออกมาว่าไม่มีเสียบแทงไม่ร้อยรัดเพราะไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดเพราะไม่มีความร้อนความหมายมันลื่นออกไปห่างออกไปห่างออกไปแต่ความหมายต้นความหมายแรกที่สุดคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเมื่อฐานไฟแดงๆเย็นลงก็เรียกว่าฐานไฟนิพพานข้าวร้อนกินไม่ได้ก็ต้องรอจนกว่าจะนิพพานจึงจะได้กินโดยเฉพาะข้าวต้มต้องรอจนกว่ามันจะนิพพานพอสมควรแล้วจึงกินได้นี่จำตัวอย่างนี้ไว้สิกันลืมเพราะมันเข้าใจดีแม้แต่ข้าวต้มก็ต้องรอจนกว่ามันจะนิพพานก่อนจึงจะกินได้เห็นไหมครับนิพพานแปลว่าดับหรือว่าเย็นแต่ต้องใช้ความหมายให้ถูกนะถ้าใช้ความหมายไม่ถูกก็เพี้ยนไปนะร้อนเพราะอะไรเย็นเพราะอะไรนะครับเพราะต้องขยายคำว่านิพพานเนี่ยอย่าพึ่งไปอ้วนน้อยนี่อ่านหน้าหนึ่งหน้าสองต้องขยายให้มันถูกนิพพานคือดับตรงๆเลยคือดับแต่ก็ยังมีพระเกจิดังๆบางท่านบอกว่านิพพานนั้นเป็นสถานที่มีแต่ความสุขเพราะได้ไปเห็นด้วยจิตด้วยญาณอย่างรู้บ้างอย่างนู้นอย่างนี้จะเป็นที่ที่มีแต่ความได้ไงทั้งๆที่พระพุทธเจ้าก็บอกอยู่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงรวมถึงสุขทุกข์ด้วยและก็บอกด้วยว่านิพพานนั้นเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏดับไม่ปรากฏตรัสบอกไว้อย่างชัดเจนอยากถามว่าทำไมเชื่อพระพุทธเจ้าอ่ะในพระไตรปิฎกมีที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ทุกแบบที่ครูหลายๆท่านอธิบายถ้าจะเอาตามตัวอักษรตามคำและดับ
มันก็เป็นแค่นิยามหนึ่งเท่านั้นยังมีเย็นก็ใช้นิพพานเป็นรากจองคำเดียวกันในความหมายเดียวกันได้ดังนั้นโดยส่วนตัวจะทำว่าทำไมหลายๆท่านถึงอธิบายเลือกเอาตามความที่ตนรับรู้ส่วนตัวจะเข้าใจอธิบายตามนั้นทั้งหมดทุกนิยามความหมายเหมือนกันที่มีในไตรปิฎกไม่เลือกตัดนิยามหรือคำอธิบายไหนออกไปแต่พยายามทำความเข้าใจทำในใจตามทุกวิธีอธิบายก็แล้วแต่วาระเพราะแม้ในพระไตรปิฎกก็อธิบายแต่ละวิธีเป็นวาระวาระเหมือนกันไม่ว่าจะสงบเย็นดับเป็นเมืองแก้วบรมสุขหรืออื่นๆขอบใจมากเพราะฉะนั้นนิยามคำว่านิพพานนั้นได้อ่านให้ฟังครบหมดเลยครับนิพพานในพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกในของพระเกจิอาจารย์หรือนั่งฌานได้จนเกิดนิมิตแล้วนำมาเล่าหรือบรรยายสู่พวกเราฟังเพราะฉะนั้นคำว่าเมืองแก้วบรมสุขนี้อันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์หรือเจกีอาจารย์ที่เขานั่งได้ไปพบสิ่งเหล่านี้มีความสุขเพราะฉะนั้นคำว่าบรมสุขก็ดีเมืองแก้ววิมานแก้วก็ดีสิ่งเหล่านี้นี่นะต้องใช้ให้มันถูกต้องกับเหตุการณ์นั้นนั้นอย่างเย็นก็ดีก็ต้องใช้กับเหตุการณ์นั้นให้มันถูกต้องดับก็เช่นกันก็ต้องใช้ให้เข้ากับเหตุการณ์นั้นนั้นทีนี้ดับทุกตรงนี้มันคือเรื่องต้นเรื่องเลยนิพพานไปว่าดับอะไรอ่ะดับทุกทีนี้พระเขาสอนเรื่องการดับทุกข์ทุกข์ของพระคืออะไรทุกข์ของพระคืออะไรครับลูกศิษย์เอ๋ยอยู่หรือยังฟังอาจารย์หน่อยโอ้ยก็พูดให้อาจารย์ชื่นอกชื่นใจหน่อยดับอะไรปัญหาของคนเกิดมานั้นอาจารย์เคยสอนพวกเราใช่ไหมครับว่าอะไรครับปัญหาที่แก้ไม่ตกคืออะไรครับความอะไรครับความอยากตัณหาแปลว่าความคนเราอ่ะเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยจนแก่จะตายอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวคือความอันนี้เลยแหละดับทุกข์ก็คือดับความใช่พระพุทธเจ้ามีความอยากไหมอยากอะไรครับอยากพ้นทุกข์อยากนี้เห็นไหมมันก็กลับมาสู่ตรงนี้นิพพานวันเมื่อปฏิบัติดีแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทิ้งอะไรครับทิ้งความอยากมันก็จบเลยต้องทิ้งนะเมื่อทำได้แล้วต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งแล้วความอยากยังมีอยู่แสดงว่ามันต่ออีกไหมสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีต่อปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับมีภพมีเพราะยังมีความอยากมันก็วนเป็นอะไรครับเป็นวัฏฏะพวกเรามีความอยากไหมถ้าไม่ใครไม่มีความอยากต้องถูกในประเทศออกจากศาลาทุกคนมีความอยากแต่เรากำจัดความอยากของเรายังไงเราทำความอยากของเราพอดีไหมความอยากของแต่ละคนนั้นมีมากมายต่างกันเยอะเพราะเราเข้าใจแล้วว่าอ้าวนิพพานไปว่าการดับอะไรดับทุกข์เพราะการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์และก็คฤหัสถ์ทั่วไปนั้นหลักการสอนก็คือมีอะไรครับอริยสัจมีอะไรมั่ง
ขึ้นมาอันแรกเลยทุกข์ทุกข์เกิดจากความซึ่งพวกเราจะได้ยินพระท่านสอนหรือครูสอนอ่ะคำแรกเลยตันโอ้คำนี้นี่ถ้าเป็นไปได้อย่าพูดเลยให้พูดว่าความอยากตันหาฟังแล้วมันโอ้มันทำแม่งหูมันไม่ค่อยชอบถ้าบอกเอ้ยไอ้นี่มีตัณหาตัณหาเยอะจังเลยนี่ฟังแล้วมีความสุขไหมเองเนี่ยมีความอยากเยอะจังเลยนี่รู้สึกเบาลงไหมสองคำที่พูดต่างกันเยอะเลยนะเองมีตัณหาเยอะจริงเลยทำไมนี่ไม่จบไม่สิ้นตัณหาของเองมันมากมายไกลกองเนี่ยฟังแล้วเป็นไงโกรธไหมเองเนี่ยมีความอยากมากอย่างเลยแหมลดความอยากมากหน่อยลดลงเนี่ยกว่านี้ได้ไหมไอ้ความอยากของเองเนี่ยโกรธน้อยลงไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าได้ใช้ตัณหาซึ่งมันก็แปลออกมาทำให้เราเนี่ยความรู้สึกโกรธนี่น้อยลงไหมเสียใจน้อยลงไหมขอใช้คำว่าความอยากตัวยุ่งยากที่สุดในโลกมนุษย์ก็คือความอยากแต่ความอยากนั้นน่ะถ้าเป็นกุศลก็คืออะไรครับคืออยากเอาของคนอื่นก็ดีถ้าไปสร้างความรำคาญความทุกข์ทำความเดือดร้อนให้กับเขานั้นเขาเรียกว่าความอยากเป็นอกุตัณหาที่เป็นอกุแต่ตัณหาที่เป็นกุศลล่ะมีไหมมีก็คือหนึ่งเราไม่สร้างความทุกข์ให้กับการลักขโมยเป็นความเดือดร้อนไหมเป็นกุศลไหมเห็นไหมชัดไหมง่ายไหมฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมเมื่อเข้าใจง่ายมันก็ทำง่ายแต่หลายคนถ้าไปใช้ภาษาบาลีก็ดีใช้ศัพท์ของพุทธศาสนาก็ดีบางทีเนี่ยไปพูดทับศัพท์อย่างนี้มันทำให้เราไม่ค่อยเข้าใจความอยากที่เป็นฝ่ายดีมีไหมมีนะหนึ่งไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจบเลยเห็นไหมครับเนี่ยง่ายจะตายเฮ้ยนิพพานแปลว่าการดับของพระก็คือไม่กลับมาเกิดอีกนิพพานแปลว่าสงบหรือเย็นวัดชัดเจนมากเลยเขาด่าเราเนี่ยเขาโกรธเราเนี่ยเขาสาปแช่งเราเนี่ยถ้าเราระงับอารมณ์ไม่อยู่อันนี้นิพพานไหมแต่เขาด่าเราอ่ะเขาสาปแช่งเราถ้าเราไม่ตอบโต้ขอโทษทีไม่ตอบโต้คือเฉยๆอ่ะไม่มีอารมณ์กวนโกรธแสดงว่าไอ้นี่เขาอะไรเย็นไหมเย็นแปลว่าอะไรครับง่ายไหมเพราะฉะนั้นนิพพานเกิดขึ้นในขณะที่เรายังไม่ตายนี่กำลังพูดถึงเรื่องเกิดขึ้นเราก็นิพพานได้คือไม่ต้องตายเนี่ยความหมายไม่ต้องตายไม่ใช่เราเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติแบบพระให้เวลาตายไปแล้วนี้ซึ่งเป็นความหมายที่เข้าใจผิดมากมากพอเห็นพระเสร็จปุ๊บปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพอท่านละสังขารปุ๊บโอ้ท่านนิพพานแล้วไปเสวยสุขแล้วอยู่นู่นวิมานแก้วบรมสุขพวกเราเข้าใจอย่างนี้ค่อนข้างเยอะหลายคนยังเข้าใจอย่างนี้มีเยอะถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นพระท่านปฏิบัติท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็นิพพานได้ไหมได้ไม่โกรธไม่โมโหลูกศิษย์ไม่แยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์
ไม่ตบต้อโทษทีอันนี้ต้ออีกละไม่ตบไม่ตอบตอบตู้ท่านก็เย็นไงพอเย็นแล้วดับทุกข์ได้ไหมนิพพานไหมนี่ท่านบวชอยู่ท่านยังไม่ละสังขารท่านก็นิพพานพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเรามีเงินน่ะไม่เดือดร้อนครอบครัวมีความสุขอ่ะแต่ครอบครัวนี้นิพพานไหมเพราะอะไรมันเย็นไหมครอบครัวมีความเย็นมีความสุขไหมเนี่ยชัดไหมไม่ต้องรอตายไม่ต้องรอเวลาเขาไปเผาศพฝังศพแล้วตายไปเข้าสู่นิพพานไม่ใช่เราทำสามารถทำนิพพานเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ผัวเมียทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องแบ่งทรัพย์สินเรื่องชู้สาวเรื่องแย่งสมบัตินะเรื่องงานถามว่าสิ่งเหล่านี้มันคือนรกมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์ไหมทุกข์จะนิพพานได้ไหมเนี่ยถ้าจะมีความสุขคือครอบครัวมันเย็นไงใช้ศัพท์ว่านิพพานได้ไหมได้เหมือนในตำราที่เขียนไว้ขนาดข้าวร้อนๆน่ะต้องรอให้เย็นท่านเขียนต่อมาว่าข้าวร้อนน่ะพอมันเย็นน่ะเห็นไหมกินข้าวนี่พานน่ะกินข้าวเย็นน่ะแต่มันใช้อย่างนี้ถูกไหมล่ะมันไม่ถูกกาละเทแต่พูดเปรียบให้พวกเราเข้าใจง่ายถูกไหมเนี่ยเห็นไหมทีนี้ถ้าอาจารย์สอนพวกเราอะทำให้พวกเรามีเงินไม่มีหนี้สินครอบครัวมีความสุขครอบครัวเรานิพพานไหมชัดไหมและใครที่ใช้คำเก่าๆปฏิบัติเก่าๆที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าสาธุข้าพเจ้าทำบุญนะชาตินี้มันทุกข์มันยากมันลำบากทำอะไรก็ไม่ประสบสำเร็จขอตายแล้วขอเข้าสู่มรรคผลนี้ผ่านเคยพูดไหมไม่ต้องพูดแล้วขอนิพพานชาตินี้แหละปัจจุบันนี้เอาความสุขนี้เราจะเป็นคนเหนือคนเราจะเป็นเศรษฐีดีไหมดีแล้วคำสอนของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับทำปัจจุบันนี้ดีส่งผลต่ออนาคตอนาคตดีไหมดีเวลาตายไปแล้วดีไหมดีแต่ถ้าเกิดมันยังมีเชื้ออยู่ยังมีความอยากอยู่ยังมีตัณหาอยู่ไอ้เชื้อนี้มันก็วนให้กลับมาเกิดอีกถูกไหมไอ้ของเก่าที่มันดีอยู่อ่ะเวลามาเกิดแล้วดีไหมเป็นเรื่องปกติคำว่าวัฏจักรถ้าเราทำปัจจุบันนี้ให้ดีมาเกิดใหม่อีกดีไหมดีเราเคยได้ยินเรื่องบุญเก่ากรรมเก่าไหมของเก่าที่มันค้างไว้อ่ะถ้าเรามาทำใหม่อ่ะเราก็ต้องมาเริ่มจากอันเก่าไหมใช่เริ่มจากอันเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากมีอันเก่าอยากมีบุญเก่าก็ทำปัจจุบันนั้นให้ส่งผลแล้วส่งผลต่ออนาคตส่งผลต่อภพชาติเองรวยตรงนี้อีก10ปีเองรวยไหมรวยตายไปแล้วความรวยอยู่ไหมเองทำวันนี้ได้บุญเองบุญของเองส่งผลต่ออนาคตไหมส่งผลเวลาตายไปแล้วบุญยังค้างอยู่ไหมเมื่อทำอย่างนี้จนกว่าตัวเองนั้นพอแล้วสุดท้ายนะค่อยดับที่เชื้อเชื้อตัวนี้คืออะไรคือจิตทำจิตให้มันเย็นเมื่อจิตเย็นแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีเชื้อแล้วเชื้อตัวนี้จุดยังไงมันก็ไม่ติดนั่นคือนิพพานตัวจริงเชื้อตัวนี้มันก็คือความอยากนั่นเองครับซึ่งแปลเป็นภาษาบาลีสอนในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าตันชัดไหมง่ายไหมครับเข้าใจหรือยังว่านิพพานคืออะไรเห็นไหมครับแต่มันจะต่อเนื่องนะต่อเนื่องอะไรครับต่อเนื่องหัวใจเศรษฐีจะทำอย่างไรให้เป็นเศรษฐีจะทำอะไรให้เป็นคนรวยใครชอบเป็นคนรวยสุดท้ายซวยหมดไม่เหลืออะไรเลยเราต้องไปรอกเรียนแบบท่านเชษฐกุมารหรือกุมารเชษฐ
แต่ถ้าเกิดใครอยากรวยแล้วรวยอีกรวยไม่จบไม่สิ้นอยู่รวยแล้วจนเป็นเศรษฐีให้ไปเลือกแบบอนันต์อะไรนะบินทิกะเศรษฐีต้องทำทานต้องมีโรงต้องมีอะไรครับอำนวยความสะดวกเนี่ยเห็นไหมในตำราเขียนไว้นะชัดเจนมากเลยอาจารย์ก็สอนนี่แหละแต่อาจารย์ตัดเศรษฐีออกเป็นคนเหนือดวงใครอยากเป็นคนเหนือดวงใครอยากรวยใครอยากรวยกว่าคนอื่นใครอยากทำอะไรง่ายๆไม่ติดขัดไม่มีอุปสรรคหลักการสอนก็ของพุทธเจ้านั่นแหละแต่ไม่พูดถึงเรื่องเศรษฐีแต่วันนี้ทำไมถึงพูดเพราะอะไรครับหัวเรื่องของมันก็คือเศรษฐีเศรษฐีซึ่งแปลออกมาคือผู้ที่ประเสริฐที่สุดเหนือกว่าทุกคนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอาสุดท้ายเหนือกว่าทุกคนเราก็คือคนเหนือดวงมาใช้แทนคำว่าเศรษฐีเห็นไหมชัดเจนไหมครับวันนี้เราได้เข้าใจต่อเนื่องกันตั้งแต่เรื่องกรรมเรื่องวิบากกรรมเรื่องตัณหาเรื่องจะทำอย่างไรให้อยู่แล้วมีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าคนเหนือคนหรือใครชอบเรียกว่าเป็นเศรษฐีก็แล้วแต่ได้เพราะความหมายอันเดียวกันและวิธีทำเหมือนกันหมดและสิ่งที่พุทธเจ้าต้องห้ามในพุทธศาสนาคืออะไรครับคืออะไรครับห้ามเลยคืออะไรครับสัตว์เดรัจฉานอย่าเอามาอยู่กับใครครับใช่อย่ามาอยู่กับเรามันไม่สามารถอยู่กับเราได้เพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่รู้จักพ่อจากแม่นะถูกไหมถูกไหมเออมันไม่รู้จักบุญคุณนะไม่รู้จักบุญคุณสัตว์เดรัจฉานเสียใจได้ไหมเสียใจได้ไหมสงสารได้ไหมสัตว์เดรัจฉานมีอะไรครับมีความอยากคือดีใจเห็นคนดีใจสองถ้ามีความทุกข์ก็คือเสียใจแต่ตอบแทนบุญคุณได้ไหมสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถจำพ่อและจำแม่ตัวเองได้จำลูกของตัวเองได้นี่คือข้อแตกต่างและทดแทนบุญคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูอย่างพ่อแม่เนี่ยที่มีข่าวกันเยอะแยะที่ลูกเนี่ยนะหลายคนที่ไปละข่มขืนลูกพวกอะไรเนี่ยเขาเปรียบเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นมันจะทำคุณไม่ขึ้นทำมาหากินไม่ขึ้นไม่ประสบความสำเร็จและอย่าเอาสัตว์เดรัจฉานมาเลยครับมาเลี้ยงอยู่ในบ้านและหลายคนที่เลี้ยงอยู่ในบ้านสุดท้ายเคยเห็นแม้เลี้ยงเสือเลี้ยงสิงโตพวกอะไรเลี้ยงพอได้สักพักเสือสิงโตกัดตัวเจ้าของแม้กระทั่งละครสัตว์เห็นไหมครับเห็นไหมละครสัตว์หลายๆยังกัดทำร้ายเจ้าของของมันเลยที่ฝึกเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมครับเอออันนี้แสดงว่ามันทดแทนบุญคุณมันจำเราได้ไหมล่ะไม่ได้เวลาโกรธก็เหมือนกันนะและอบรมสั่งสอนเนี่ยให้เป็นสัตว์ดีได้ไหมอย่างคนที่อบรมสั่งสอนเป็นสัตว์ดีได้นะถูกไหมอันนี้อบรมได้นะอบรมสั่งสอนได้แต่อะไรครับการกระทำของคนนั้นบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้เพราะอะไรครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับนิสัยและบางทีคนเราก็จะเรียกว่าสันดานนะคือจิตใต้สำนึกที่เขาคลุกคลีมาเพราะจิตใต้สำนึกของสัตว์เดรัจฉานมันเคยอยู่ยังไงมันกินยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้น
มันจึงเอามาผสมอยู่กับคนนั้นไม่ได้ถูกไหมนี่แหละถ้าทำตามที่อาจารย์บอกนะทำตามที่ตำราเขาเขียนไว้เราไม่เพิ่มไม่ตัดแล้วก็ไม่เพิ่มนะแล้วก็ไม่ตัดด้วยทำอย่างนี้รับรองเราจะเป็นคนเหนือคนหรือคนเหนือดวงหรือเป็นเศรษฐีนะวันนี้หลายคนได้เข้าใจว่านิพพานแปลว่าอะไรและหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่าตายแล้วถึงจะได้นิพพานจริงๆนิพพานเกิดขึ้นได้ก็คือความสุขความสงบนิพพานแปลว่าอะไรครับความสุขความมาจากความสงบเพราะจะมีความสงบมันก็ต้องมีการดับอะไรครับดับทุกข์ก่อนอะไรที่มันร้อนเกี่ยวกับพระคืออะไรครับอารมณ์ความอยากถูกไหมความอยากคือตัณนะสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดของพระก็คือมันมีราเข้ามาเกี่ยวข้องราคะตัวนี้เขาเรียกว่าอารมณ์หรือธรรมารมณ์ให้เกิดความกรรมอย่ามากำหมัดนะกรรมกำหนัดไม่ใช่กำหมัดอันนี้ความอยากของอารมณ์ราคะตัวนี้วันของพระมันต่างกันตรงนี้นะวันความอยากมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่การมานั่งสมาธินี้เป็นความอยากที่เป็นกุศลคือหนึ่งไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดไม่เบียดเบียนเขาทำให้เขาเกิดความทุกข์นี่คือความอยากที่เป็นกุศลหรือความอยากที่เป็นความดีและอกุศลล่ะไปโกงเขาไปเบียดเบียนเขาไปรักขโมยเขานะไปทำให้เขาเดือดร้อนไงเขาเรียกว่าอกุศลที่มันเป็นอะไรเป็นทุกข์ชัดไหมง่ายไหมอยากให้เข้าใจอย่างนี้อย่าเอาคำศัพท์ภาษาบาลีหรือเอาคำศัพท์ในพุทธศาสนานี่มาท่องบางคนภาษาไม่เข้าใจของศาสนาพุทธไม่เข้าใจบางคนตัณหาเฮ้ยตัณหาไปว่าอะไรยังแต่รู้ว่าตัณหานะแต่แปลตัวเองแปลไม่ออกแปลไม่ได้แปลไม่ถูกอย่างอาจารย์พูดเรื่องนิพพานเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดเลยครับว่านิพพานต้องตายไปแล้วพระที่ตายไปแล้วไปเสวยสุขนั่นคือนิพพานถูกไหมส่วนนิพพานจริงๆคือดับอะไรครับดับทุกข์ทำให้เกิดความสงบเกิดความร่มเย็นคนไหนขี้โวยวายขี้โวยวายหน่อยรู้จักนิพพานใช่มั้งเพราะอะไรครับให้มันเย็นแต่อย่าไปพูดอย่างนั้นนะบางคนเขาจะว่าเราทะลึ่งเพราะคำว่าสับนิพพานเป็นสับชั้นสูงซึ่งมันต้องใช้ให้กับการเวลาและกาลเทศะในปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรครับในขณะนั้นถูกไหมเพราะใช้ให้มันถูกนะไม่ใช่ไปทะเลาะกันกับเมียบอกกูไปฟังอาจารย์ออดมึงหยุดสินิพพานซะชิบหายเลยนะทะเลาะกันอยู่ในครัวเดี๋ยวมีดบินเลยนะยังไปบอกเมียนิพพานไม่ได้นะชั้น1กระโดดชั้น2กระโดดนะถ้าโดดชั้น4เราคอหักเลยนะนะวันใช้บางทีต้องใช้ให้มันถูกกาลเทศะถูกอะไรฮะกับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นด้วยนะครับเพราะการใช้ตรงนี้นะเพราะพวกเราจะได้เข้าใจครับว่านิพพานแปลว่าอะไรนะครับส่วนนิพพานอีกอันนึงที่ว่าพวกเราเข้าใจได้ยินพระหรือผู้ที่นั่งฌานได้ที่พ่ออ้อยอ่านให้ฟังเขาเรียกว่าอะไรครับบรมสุขหรือเมืองแก้วเมืองสวรรค์นั่นก็คือการดับกิเลสแล้วมันทำให้จิตใจเรานะมีความสุขมีความสงบเหมือนอยู่ในวิมานแก้วเมืองสะ
หวันอันนี้ต้องใช้ให้ถูกนะครับใครก็ตามที่นั่งสมาธิได้นั่งฌานตรงนี้ได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกไม่วุ่นวายเลยเราก็สามารถอยู่ที่เมืองแก้วเมืองสวรรค์วิมานนั้นได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับส่วนพวกเราที่มานั่งในนี้วิมานแก้วตรงนี้ก็มีความหมายพวกเรามีความหมายก็คือ1ให้ครอบครัวมีความสุข2ต้องมีเงินนี่คือสิ่งที่เราต้องการความสุขในปัจจุนี่คือนิพพานในปัจจุที่ยังไม่ตายที่ยังมีชีวิตอยู่นี่วงเล็บเลยคือคนเหนือคนหรือเป็นเศรษฐีสิ่งที่พวกเราต้องการที่มานั่งในวันนี้ถูกต้องไหมครับพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีหรือคนเหนือคนหรือยังครับหลับตาลงได้แล้วครับนะเข้าใจแล้วเนาะนิพพานแปลว่าอะไรนะนิพพานก็แปลว่านะดับทุกข์นั่นแหละแต่ต้องเข้าใจด้วยความหมายด้วยนะครับมีคำว่าดับนะมีคำว่าเย็นมีบรมสุขนะการที่พวกเรานั้นบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่คาดพยาบาทตรงนี้นะทำให้เราใจเย็นลงนั่นแหละคือหัวใจนิพพานถอดมาจากอะไรครับถอดมาจากอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งไม่มีใครสอนหรอกมีแต่อาจารย์นี่นะครับถอดออกมาเพราะอะไรครับขั้นตอนนี้เนี่ยอริยสัจ4นี่คือใครปฏิบัติได้ก็คือนิพพานนั่นแหละคือใจเย็นคือดับทุกข์แทนที่เราพบความสุขเพราะฉะนั้นความใจเย็นทำให้เรามีความสุขจะเกิดความสำเร็จขึ้นนะเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าหัวใจนิพพานนะอริยสัจ4นั้นคำบริกรรมของอาจารย์จะต่างจากที่อื่นเยอะเพราะสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขคือไม่โกรธไงไม่เกลียดไม่คาดไม่พยาบาทก็เอาตัวนี้มาบริกรรมเพื่อให้บั่นทอนจิตตรงนี้ลดลงพวกโกรธพวกอิจฉาพวกใจน้อยนะพวกโมโหให้มันลดลงคือทำให้ใจมันเย็นลงซึ่งมันก็ตรงประเด็นความหมายของนิพพานนะในข้อ2ข้อหนึ่งก็คือดับทุกข์คือดับเลยดับเชื้อไฟทั้งหมดความเร่าร้อนความทุกข์นะและอีกอย่างก็คือเย็นเนี่ยเพราะทำให้ใจเย็นลงความใจร้อนเย็นลงความโมโหเย็นลงความโกรธเย็นลงความอาฆาตพยาบาทเย็นลงเมื่อมันเย็นลงแล้วจนเย็นสนิทไม่มีเชื้อแล้วเราก็พบนิพพานได้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะได้กันง่ายๆเขาเรียกว่าขัดเกลาการขัดเกลาก็คือทำบ่อยๆทำเรื่อยๆจนใจนี่นะไม่ร้อนไม่วู่วาม
ไม่เกิดความทุกข์นี่แหละเขาเรียกหัวใจนิพพานก็คืออริยสัจสี่ก็ถอดออกมาจากตรงนี้แหละมาให้พวกเราบริกรรมนะหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกบริกรรมอย่างนี้อีก1นาทีนะจากนั้นอาจารย์จะพาพวกเรานั้นขอพรจากพระพุทธเจ้าจากแม่พระธรณีขอพรจากพระองค์ท่านให้เรานั้นปฏิบัติธรรมให้เกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองขอบุญที่เราสะสมไว้ในอดีตชาติภพชาติหรือชาติปัจจุบันนี้หรือยังไม่ได้เก็บเกี่ยวหลงลืมอยู่นำบุญนั้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราเกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองต่อไปในการดำรงชีวิตจากนั้นอาจารย์ก็จะพาพวกเรานั้นเข้าสู่ฌานขอสมาทานเพื่อเข้าสู่ฌานสมบัติจากปฐมฌานขึ้นสู่ฌานชั้นที่4แล้วขอความสำเร็จในชั้นนี้ต่อไปนี้ยืดตัวตรงขึ้นนิดนึงนึกตามอาจารย์ครับข้าพเจ้าขอพรจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ท่านทรงให้พรกับศิษย์ศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายหรือผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะศาสนาพุทธหรือทุกศาสนาหรือทุกชนชั้นท่านก็จะให้พรให้พวกเรานั้นพบแต่ความสุขความเจริญวันนี้ขอพรจากพระองค์ท่านขอให้ข้าพเจ้าพบความสุขพบความเจริญพบความรุ่งเรืองพบกับความร่ำรวยตลอดกาลระนานเทอญสาธุข้าพเจ้าขอพรจากแม่พระธรณีผู้รวบรวมบุญผู้ที่รักษาบุญในครั้งพุทธกาลเคยเกิดเรื่องได้ปฏิหารจนเป็นเรื่องและเป็นตำนานเล่าเขียนไว้ในหนังสือในพระไตรปิฎกเรื่องแม่พระธรณีบีบน้ำ
ออกจากมวยผลท่วมเทวทัตตายเมื่อเทวทัตนั้นเกิดความสงสัยเรื่องบุญว่าบุญมีจริงไหมวันนี้ก็ขอปฏิหารจากแม่พระธรณีผู้ที่รวบรวมบุญสะสมบุญนั้นขอเบิกบุญจากแม่พระธรณีผู้รักษาบุญขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นในวันนี้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านก็ดีนำบุญนั้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้านั้นประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตพบความสุขพบความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำรวยตลอดกาลละนานเทอญจากนั้นให้เราบริกรรมอานาปานสติลมหายใจ8ชนิดแต่วันนี้เราจะเอาลมหายใจสุดท้ายคือลมละเอียดลมที่8เพราะลมหายใจนั้นเราจะบริกรรมว่าลมละเอียดนึกและทำตามอาจารย์สักครู่หนึ่งแล้วจากนั้นเราจะขอสมาทานขอเข้าสู่ฌานสมาบัติเพื่อขอความสำเร็จเหมือนกับพระองค์ท่านเมื่อยืดตัวขึ้นแล้วนะให้บริกรรมลมละเอียดครับหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออก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 บริกรรมอย่างนี้สักครึ่งนาทีจากนั้นเราจะสมาทานเพื่อขอเข้าสู่ฌานสมาบัติปฐมฌานและเลื่อนขึ้นไปถึงฌานชั้นที่4ปรารถนาขอความสำเร็จในชั้นนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวของเรายืดตัวขึ้นอีกนิดนึงข้าพเจ้าขอสมาทานเพื่อเข้าสู่ฌานสมาบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอสมาทานเพื่อเข้าสู่ฌานสมาบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมาบัติเพื่อเข้าสู่ปฐมฌานเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโ
โลมาเกสาทิ้งคำบริกรรมเหล่านี้นะครับข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานชั้นที่หนึ่งทรงอารมณ์ของฌานชั้นที่หนึ่งไว้สักครู่แล้วค่อยเลื่อนขึ้นไปนะครับข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานชั้นที่สองกำหนดจิตนะยกชั้นเลื่อนขึ้นไปเป็นชั้นที่สองครับเราต้องกำหนดจิตตัวเราด้วยนะครับไม่ใช่ท่องอย่างเดียวข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานชั้นที่สามข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานชั้นที่สี่เมื่อถึงชั้นนี้แล้วทรงอารมณ์สักครู่จากนั้นดึงความสำเร็จเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วซึ่งในตำรานั้นเขียนไว้ว่าตรงนี้กึ่งกลางระหว่างคิ้วนั้นเป็นตาที่สามใครถูกจริตตรงนี้ก็ดึงเข้าตรงนี้ส่วนอีกสองที่ที่เขียนไว้ในตำรานั้นหนึ่งกลางกระหม่อมหรือกลางศีรษะสองตรงลิ้นปี่นะครับทั้งหมดมีสามจุดที่คนฝึกฌานหรือฝึกสมาธิฝึกเดินลมปราณฝึกนะการเดินจิตใช้พลังงานนะแม้กระทั่งฝึกตาทิพย์นะฝึกหูทิพย์ก็จะมีอยู่3จุดนะอาจารย์มีความชำนาญหรือมีการทำจนชอบคือจิตมันชอบอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างคิ้วนะซึ่งในตำรานั้นเขาเขียนไว้ก็เป็นตาที่3ในตำราได้เขียนไว้ว่าตรงนี้จะทำได้เร็วขึ้นกว่าอยู่สองที่นะตรงนี้คือที่ที่หนึ่งที่คนนิยมนะนักปฏิบัตินิยมแล้วก็สามารถทำให้เห็นผลเกิดขึ้นได้เร็วกว่าสองอีกสองที่ก็คือหนึ่งกลางกระหม่อมสองกึ่งกลางระหว่างคิ้วนะครับโอ้โทษทีกึ่งกลางระหว่างตรงลิ้นปี่มีอยู่3จุดนะครับ1คือตาที่3ก็คือกลางระหว่างคิ้วกลางกระหม่อมแล้วก็ตรงลิ้นปี่ตรงหน้าอกนะฮะเขาทำ3ที่ใครหรือชอบตรงไหนจริตชอบอย่างไรก็สามารถทำได้ส่วนอาจารย์นั้นชอบตรงนี้คือฝึกตรงนี้รู้สึกว่ามันสัมผัสและมันรับรู้ได้เร็วสำเร็จเร็วตรงนี้ก็เลยนำมาถ่ายทอดให้พวกเราแต่ทีนี้ใครที่เคยฝึกกลางกระหม่อมมาก็ดีหรือตรงลิ้นปี่มาก็ดีตรงนี้นะก็สามารถฝึกตรงนี้ได้ครับดึงเข้าตรงนี้ได้ตรงลิ้นปี่นะตรงใต้ราวนมมันจะมีบุ๋มบุ๋มลงไปนิดนึงนะนิดนึงห่างสัก2ข้อนิ้วมือนี่ตรงนี้ให้เรากำหนดตรงนี้ได้อันนี้ตรงลิ้นปี่นะครับส่วนกลางกระหม่อมคือกลางหัวเลยนะหัวเราเลยนะครับอันนี้ก็ในตำราเขียนไว้อยู่3จุดส่วนของอาจารย์นี่ชอบตรงนี้ทำตรงนี้แล้วมันคล่องแล้วมันได้เร็วนะหรือใครไม่ชอบกึ่งกลางระหว่างคิ้วก็สามารถเลือกได้นะอีก2จุดคือกลางศีรษะกลางลิ้นตรงลิ้นปรีนะครับดึงเข้ามาเลยครับดึงเงินดึงงานดึงโชคดึงความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองเข้าสู่ตัวเราครับเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยตั้งใจยืดตัวตรงอีกนึงครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งช่วยให้พวกเราเกิดความสำเร็จเร็วขึ้นนะครับ
แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูอยู่แล้วขอเบิกบุญจากแม่พระธรณีนำบุญมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้านั้นประสบผลสำเร็จในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโชคเรื่องความสุขเกิดขึ้นกับชีวิตข้าพเจ้าตลอดกาลละนานเถอดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ1 2 3ยืดตัวตรงอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ช่วย3ครั้งครับนะมันจะได้สำเร็จเร็วขึ้นนะมันจะได้มากกว่าที่เรานั่งอยู่บ้านซึ่งอาจารย์เคยเปรียบเลยว่านั่งอยู่ที่นี่1ครั้งเท่ากับเรานั่งอยู่ที่บ้านประมาณ25ครั้งนะความต่างกันเยอะทำไมมาที่นี่แล้วถึงสำเร็จเร็วเพราะที่นี่มันมีเขาเรียกว่าพิธีกรรมด้วยอาจารย์ช่วยด้วยประกอบกับสถานที่ตรงนี้ด้วยครับมีพลังงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างประกอบกันเพราะเวลาทำอยู่ที่นี่จึงมากกว่าประมาณ25ครั้งทำจากที่บ้านเท่ากับที่นี่1ครั้ง1 2 3แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูอยู่แล้วขอเบิกบุญจากแม่พระธรณีขอปาฏิหาริย์เหมือนครั้งที่พุทธกาลแม่พระธรณีทำปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นเรื่องเทวทัตวันนี้ขอปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในสราแห่งนี้ให้ลูกศิษย์ทุกคนนั้นประสบผลสำเร็จในเรื่องเงินในเรื่องงานในเรื่องโชคในเรื่องความสุขให้ทุกคนนั้นได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาพบแต่ความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยตลอดกาลละนานเทอญอ
ยืดตัวขึ้นครับเราจะขอออกจากฌานนะครับ ข้าพเจ้าขอลงสู่ฌานชั้นที่3ข้าพเจ้าขอลงสู่ฌานชั้นที่2ข้าพเจ้าขอลงสู่ฌานชั้นที่1ข้าพเจ้าขอลงสู่ปฐมฌานขอออกจากปฐมฌานขอพรจากพระพุทธเจ้าขอพรจากแม่พระธรณีจากนั้นให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองทรงอารมณ์ของจิตสักครู่นะครับสักครู่ใหญ่ๆแล้วค่อยออกจากสมาธิให้ทำตามขั้นตอนนี้นะครับส่วนอยู่ที่บ้านก็ต้องให้ทำมากกว่านี้นะฮะนี่อาจารย์พาสอนพวกเราสอนวิธีทำนะครับทำมากกว่านี้ให้ทำยาวๆหน่อยเยอะถ้าทำครบแล้วนะก็ค่อยๆออกจากสมาธิได้นะครับทุกครั้งอย่าพวดพลาดลืมตานะฮะถ้าลืมตาเลยอาการพวกนี้หนึ่งจะตกใจสองกลัวและทำแล้วมันจะไม่สำเร็จจะมีอาการตกใจกลัวแล้วก็เสียงดังนะถ้าเกิดเสียงดังแล้วอย่าลืมตาเลยนะครับพวกที่ลืมตาเลยนะหรือตกใจลืมตาเลยเสียงดังที่คนเรียกนะฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือปิดประตูหรือมีคนเรียกนะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเรียกหรือลูกเรียกกันถ้าตกใจแล้วอย่าลืมตาทันทีนะครับและมันจะทำให้เรานะครับนั่งได้ยากจะเจ็บหน้าอกเขาเรียกว่ากายทิพย์แตกกายละเอียดแตกตรงนี้สำคัญนะครับนะทรงอารมณ์ตรงนี้ไว้ก่อนสักคู่ยาวๆอย่างน้อยสักวันละ5นาทีถ้าเป็นไปได้นะถึงลืมตานะครับถ้าอย่างนั้นเราจะมีความตกใจกลัวแล้วก็เจ็บหน้าอกนะแล้วก็นั่งเวลานั่งไปสักพักแล้วก็มีความกลัวเกิดขึ้นนะฮะมันมีวิธีป้องกันนะมีวิธีป้องกันนะนะเพราะฉะนั้นนะการนั่งเนี่ยขอนั่งให้มันถูกนะไม่ใช่พอนั่งเสร็จปุ๊บรีบลืมตาออกเลยไม่ใช่นะครับต้องปรับอารมณ์ก่อนปรับจิตก่อนนะปรับจิตปรับอารมณ์ก่อนค่อยให้มันนิ่งก่อนถึงค่อยลืมตานะบางคนลืมตาเลยเสร็จแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นตลอดนะครับเสร็จแล้วลืมตาขึ้นมาได้โอเคเนาะวันนี้ก็จะมีอาหารแต่เป็นอาหารแบบไม่ใช่กล่องเป็นห่อเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ดูซะก่อนว่าเป็นยังไงก็เป็นข้าวเหนียวนะมีไก่แล้วก็มีหมูทอดนะครับนะฮะเพราะว่าไม่ทำอาหารน้ำนะฮะเพราะว่ากลัวจะมารวมกันดูสักพักดูอาทิตย์หน้าว่าเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับนะอาหารเป็นห่อนะข้าวเหนียวยังไม่ทำข้าวเจ้านะครับเผื่อบางคนก็จะติดไปเดินทางด้วยนะข้าวเหนียวนะมีไก่ทอดมีหมูทอดนะครับนะก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอยู่บ้านให้ทำมากกว่านี้หน่อยนะครับวันนี้ก็
ทำน้อยหน่อยวันนี้อาจารย์ก็พูดเยอะหน่อยเพราะว่าพูดถึงเรื่องตาตั้งการแต่งตั้งเรื่องวัดด้วยนะครับเดี๋ยวพระมาละอาทิตย์พร้อมแล้วเตรียมตัวไหว้พระรับศีลกราบอิมินาสการเณนาสาธุมะยังพันเตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิสระนังคัจฉามิสรณะคมนังนิทิตัง
ปาณาติปาตาเวระมานีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุข้าพเจ้าทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไม่เรียกเงินไม่ขอไม่ต่อรองไม่มีค่าครูไม่มีค่าวิชาไม่มีค่ายกครูตำราที่ใช้เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกเงินใครพระพุทธเจ้าไม่เคยขอเงินใครพระพุทธเจ้าไม่เคยต่อรองที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองของใครเป็นของตัวเองวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและไม่มีจตุปัจจัยถวายแด่พระรูปหนึ่งรูปใดในกรณีพิเศษสาธุเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นขออานิสงส์และผลบุญเกิดขึ้นบัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนีราชัสสาสุนันตูนาโมกขาทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิกระตัตเตจันตาริเควิมานิทีเปรเทจคาเมตรุวนาคะเนเคหะวัตทุมมิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชรทระวิสเมยักขะคันทัตพนาคาตีทันตาสันติเกยังมุนิวรวะจะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสสวนการโรอยัมพทันตาธรรมัสสวนการโรอยัมพทันตาธรรมัสสวนการโรอยัมพทันตาอิติปิโสภควาคาพระเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เนื้อกล้าวเนื้อเสียนขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าเบื้องซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บ่าเบื้องขวา
ขออัญเชิญแม่พระคงคามาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพรายมาเป็นลมปากขออัญเชิญพระยานาคมาเป็นสร้อยสังวาลขออัญเชิญพระการมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าทำการสิ่งใดย่าได้เบียดบีทราประมาทพลาดพรั้งขออัญเชิญครูตั้งแต่หัวหลังตลอดทั้งพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระตนพระอรหันต์ทั้งห้าร้อยพระองค์จงลงมาในกาลบาทนี้ผู้ขาเถินเต้าสันฟ้าหาสันดินได้ยินเสียงกู้สัพพุทธราเทองค์ยัมมังสาทุโนพันเตตุนกูนีซื้อว่าอรหันตาตากูนีสองกำแก้วทิพทั้งหูดูอันใดโลกเฟียงเปียงปินหนาบึงอาคมบูลมสิทธิเบิ่งฟ้าให้ทะลุฟ้าเบิ่งดินให้ทะลุดินพายังสีโฮมฟ้าสะเลียงเสียงกูดังปานเสียงฟ้าร้องเสียงกูก้องปานแผ่นดินไหวเสียงกูไปตำเสาเมนก่อหักก่อคานเสียงกูป่านเข้าสู่ใจคนเสียงกูมนกอมคนในตายฟ้าเสียงกูกาดังของก้าวกำเสียงกูดังปานของก้าวหมื่นเสียงกูหื่นปันช่างอุสานเสียงกูหวานประหลาดชะสีตัวร้องเสียงกูก้องแทนโลกเข้าสู่เทวดาทุกหมู่เหล่าพระอรหันต์ทุกหมู่เหล่าลุกขะเทพลุกขะเทวดาตลอดทั้งผีโป่งและผีป่าผีสบ้าและปืนเกลือผีห่วยน้องและคองบึงผีไตคงและผีไตหาตลอดทั้งยายกะลีตีกะลาเจ้าของป่าชาก็ดีสาธุ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 ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกองค์ทุกหมู่เหล่าลูกเทพลูกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระคู่บ้านคู่เมืองสาธุบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญสาธุต่อไปนี้ว่าตามนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนวสัญญายตนาสัญญายตนะอะหังสุขิโตโหมะเนวะสัญญายตนาสัญญายตนะอะหังสุขิโตโหมะเนวะสัญญายตนาสัญญายตนะอะหังสุขิโตโหมะสาธุข้าพเจ้าทำกองบุญเพื่อตัดสัญญากรรมสัญญาซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์สัญญาซึ่งเป็นมรดกจากปู่ย่าจากตายายจากพ่อแม่สัญญาการบนบานศาลกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากพระภิกษุสงฆ์จากครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าทำบุญในวันนี้ยกส่วนบุญนี้ให้กับพวกท่านเมื่อรับกองบุญของข้าพเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคให้มีทรัพย์สินมีเงินมีทองมีโชคมีลาภตลอดกาลละนานเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสังฆทานานิลุกขะลุกขเทพลุกขเทวดาลุกขมูลรูปิรูปิยานิรูปีเงินบาทเงินดอลลาร์อัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเจ้าภาพขอน้อมถวายปลูกต้นเงินจัตุปัจจัยบาทผ้าไตรจีวรธูปเทียนหนังสือสวดมนต์ยารักษาโรคน้ำดื่มชีวิสัตว์สังฆทานเครื่องของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขพันเตสังโฆชานาตุอะยังปัทธมะภาโคมหาเถรสะปาปูนาติอวะเสสะภะคะอัมหากังปาปูนาติภิกขุจะสามเนราจะขะหัตถาจะยะทาสุขังปริบุญชันตุยะเขพันเตสังโฆชานาตุอายังปัทธมะภาโคมหาเถรสะปาปูนาติอวะเสสาภาคาอัมหากังปาปูนาติภิกขุจะสามเนราจะขหัตถาจะยะทาสุขังปริบุญชันตุยะเขพันเตสังโฆชานาตุอายังปัทธมะภาโคมหาเถรสะปาปูนาติอวะเสสาภาคาอัมหากังปาปูนาติภิกขุจะสามเนราจะขหัตถาจะยะทาสุขังปริบุญชันตุสาธุโอปัทวายาธรรมิโนโอปัจิตวานิโรชันเตเตสังวุปสโมสุโคอนิจจาวัตสังขาราโอปัทวายาธรรมิโนโอปัจิตวานิโรชันเตเตสังวุปัสสโมสุโคอนิจจวัตสังขาราอุปาทวายาธรรมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังวุปัสสโมสุโคสัพเพสัตตามรันติจะมะริงสุจามริสเรตาเทวะหังมริสามินาทิเมเอทะสังสโยขอเชื่อมโยงพระยมราชนิบาลผู้ควบคุมวิญญาณขอเชื่อมโยงผู้ควบคุมบัญชีรายชื่อกรรมวิบากกรรมกรรมตั้งจะทำก็ดีไม่ตั้งจะทำก็ดีกรรมที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีให้เจ้ากรรมนายเวรมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ที่นี่ที่วัดโพธิสว่างนี้นะให้มารอรับบุญได้ยะ
ถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามานิโชติระโสยะถาวิวาชันตุสัมภารโควินาสตุมาเตมวันตารโยสุขีเทียมยุโกภวะอภิวันธนาสีดิสนิจังบุตตาปัจจังจันตารวนธรรมวันทานติอายุวันโนสุขังภาลางสิริอายุจาวันโนจาโพคังวุนจายะสวาสตวาสาจะอายุนจาชีวสินภาวันตุเตมภาวะตุสามภามังขารังราคันตุสามวัตตาสามภาพูนทานุภาเวนัสธาสุนภาวันตุเตมภาวะตุสามภามังขารังราคันตุสามวัตตาสามภาธรรมานุภาเวนัสธาสุนภาวันตุเตมภาวะตุสาภาภังคารามขันตุสามภาเทวตาสาภาสังคานุภาเวนัสธาสุทีภาวันตุเตมินาปุญญกะเมนาหุปันกุณฑารหาจาริยุปการาจามาตาปิตาจายตากาสุริยนคุณวันตานาราปิจาพระมะมาราจาหินทาจาโรกะปาราจาเทวตายาโมมิตามานุสาจามาชาตาเวริกาปิจาสะเพสัตเขหนตุปุญญานิปะกาตานิเมสุขังจะทิวิธันเทนตุขิปังปะเปทาโหมาตังอิมีนาปุญญกรรมมีนาหูทิเสนาจะขิปะหังสุระเพเจวะตันหูปะทานาเชทานังเยสัมนาธรรมายาวะนิพานะโตมะมังนาสันตุสัมปะทาเยวะยาชาชาโตภะเวภะเวอุชุจิตังสันเดโควิริยามีนามาราราพันตุโนกาสังกาตุนจวิริเยสุเมพุทธาธิปาวารุนาโทธรรมวนดุตาโมนาโทปัจเจกาหูโทจะสังโฆนาโทตารุมะมังเตสุนนุภาเวนะมะโรกาสังระพันตุมาสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องตอนนี้กำหนดจิตเราอยากได้เรื่องอะไรครับอยากได้เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโชคเรื่องครอบครัวเรื่องสอบบรรจุสอบได้อยากให้ลูกเข้าได้เรียนนะอยากให้สามีได้รับตำแหน่งอยากให้ภรรยาได้รับตำแหน่งเพิ่มขึ้นอยากได้บ้านอยากได้รถกำหนดจิตดึงเข้ามานะดึงเข้ามาเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วในขณะดึงเข้ามากึ่งกลางระหว่างคิ้วนั้นต้องบอกว่าเราได้รับแล้วสำเร็จแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้านะท่านมานั่งที่ใต้ต้นโพนะหลังจากที่ไปเสี่ยงทายนะพอนั่งเสร็จท่านกำหนดว่าเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วเราหลุดพ้นแล้วเราไม่กลับมาเกิดอีกแล้วท่านก็จะบริกรรมอย่างนี้ตลอดทั้ง7วันและ7คืนก็เกิดความสำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำตามตรงนี้แหละดึงเข้ามากึ่งกลางระหว่างคิ้วหรือใครชอบกลางกระหม่อมหรือลิ้นปี่ก็แล้วแต่และช่วงขึ้นฌานก็เหมือนกันเราก็ต้องดึงเข้าอย่างนี้แหละครับเราอยากได้อะไรประสงค์ประสงค์ก็คือความปรารถนาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าปรารถนาปรารถนาให้เกิดความสำเร็จ
ซึ่งเป็นคำใช้ที่ถูกแปลมาจากในพระไตรปิฎกใช้อย่างนี้เพราะเราก็ให้ใช้คำแปลนี้นะเป็นคำที่สวยงามสระสรวยแล้วก็ฟังแล้วนะตรงดีนะเราเข้าใจง่ายดีนะครับปรารถนาขอความสำเร็จสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหังสุขิโตโหมิI'm not afraid of the dark.
อ้าวเตรียมตัวกราบพระนะครับอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสวากขาโตสุปาติปันโนโคอ้างอิงเอาพรของพระพุทธเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีมานานเป็นพันปีหลายพันปีพรอันเป็นมงคลนี้ขอมอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนให้พบแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับตัวเองและชีวิตครอบครัวขออำนวยอวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนมีโภคทรัพย์ประกอบไปด้วยแก้วแหวนและเงินทองสิ่งของต่างๆที่พวกเราปรารถนาที่จะใช้ในโลกมนุษย์นี้อย่างเช่นเงินอย่างเช่นเครื่องประดับอย่างเช่นบ้านและที่ดินสิ่งของต่างๆนี้ก็ขอให้พวกเราได้รับขอให้พวกเรานั้นมีขอให้พวกเรานั้นได้ใช้สิ่งเหล่านี้อย่างมีความสุขและขออวยพรให้พวกเราพบความสุขให้เกิดขึ้นตลอดไปตลอดกาลละนานเทอญอนุโมทนาบุญให้กับทุกคนให้ประสบผลสำเร็จอนุโมทนาบุญให้กับพวกเราทุกคนให้เกิดขึ้นนะให้ประสบผลสำเร็จทุกคนครับนะอนุโมทนาบุญนะให้ได้กันทุกคนครับ